Wrap Up11:08 น.นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วฝ่ายค้านสลับหน้าประท้วงต่อเนื่องว่าแถลงไม่ตรงตามเอกสารจี้ให้อ่านทุกตัวอักษร11:26 น.ศาลยกฟ้อง4แกนนำกปปส.คดีกบฏสำนวนแรกมีสนธิญาณชื่นฤทัยในธรรมสกลทีภัทยกุลสมบัติธำรงธัญวงศ์และเสรีวงศ์มนทาชี้หลักฐานไม่เพียงพอ11:34 น.แม่ร้องปวีณาลูกสาวม.1ถูกรุ่นพี่ม.3ข่มขืนในห้องน้ำโรงเรียนพื้นที่นครราชสีมาแถมโรงเรียนเรียกค่าปรับ 10,000 หากไม่นำลูกกลับไปเรียน11:47 น.ศาลพิพากษาจำคุก25 ปี 6 เดือนหนุ่มชาวจีนฆ่าอาม่าเพื่อชิงทรัพย์ภายในคอนโดย่านพหลโยธินล่าสุด11:50 น.กรมการค้าต่างประเทศเผยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า5 เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 2.76% จับตาสงครามการค้าอาจส่งผลต่อการใช้สิทธิ์ทั้งปีINN News Wrap Up